สวัสดีครับคุยก่อนเกมคู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเกมดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นะครับแข่งกันเวลา4ี่ทุ่มครึ่งความพร้อมนะเรามาดูความพร้อมกันความพร้อมเนี่ยฝั่งเจ้าบ้านแมนออยูเนี่ยต้องบอกว่า,เ,าเละนะครับสภาพทีมเละมากในตอนนี้ผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยมีถึงหกรายนะที่มีรายงานว่าบาดเจ็บนะครับ หนึ่งก็คือลิซันโดมาติเนสนะครับสองก็คืออาร์มาเดรโรคอบบี้ไมนูนี้ยังกลับมาซ้อมแล้วแต่ยังไม่ยังลงไม่ได้นะตอนนี้คือเล่นให้กับทีมสำรองไปแล้วนะครับแต่ตัวจริงเนี่ยต้องรอดูอีกทีนะครับลุคชอก็เจ็บอยู่มาเลาเซียก็เจ็บอยู่ส่วนคาซ์ซมิโรเนี่ต้องรอเช็คฟิตนะครับว่าจะพร้อมลงหรือเปล่าเพราะว่าได้พักเต็มๆในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เขาติดโทษแบนไปส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อแน่นอนก็คือเจดรนซานโชนะครับ ของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะดีกว่าแมนยูหน่อยแต่ว่าก็ขาดตัวหลักไปถึง2คนนะครับเควินเดอ์บอยหนึ่งคนที่บาดเจ็บแฮมสติงอีกคนหนึ่งก็คือแซ็คสเตฟเฟนนะครับผมที่มีอาการบาดเจ็บหัวเขา่าแล้วก็ตัวหลักอีกคนหนึ่งที่ขาดไปก็คือมานูเอ้คานจีนะครับที่โดนใบแดงครับโดนโทษแบนไปอีกหนึ่งคนนะครับที่เหลือลงได้หมดเลยเราไปดูคาดการผู้เล่นที่น่าจะได้ลงสนามในเกมนี้นะ ฝั่ง้าบ้านแมนยูก่อนนะครับก็คงมาในแผนเดิม4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูอังเดโอนาน่าส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยผมว่าคู่นี้ช่วงนี้ก็คงจะเป็นคู่นี้นั่นแหละลาฟลววารานยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควายนะครับส่วนแบ็คขวาเด็กโกดาโลแน่นอนแบ็คซ้ายเนี่ยเลกิลอนน่าจะได้ลงสัมผัสสนามในเกมนี้หลังจากที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้ลง ชิมลางไปแล้วนะครับประมาณ60-70บนาทีสำหรับเซอร์จิโอเลกิลอนกองกลางตัวรับเนี่ยต้องรอดูถ้าคาซิมิโลลงได้ก็คือถ้าไม่แบบหนักจริงๆนะี่ผมว่าน่าจะลงได้แน่นอนสำหรับคาซิเมิโลนะยังไงก็ได้ลงแล้วก็โซฟิยานอัมระบัตน่าจะได้ยืนคู่กันนะเกมนี้แล้วก็แนวรุกเนี่ยผมยังมองว่าบูนฟเฟอร์เดนเสคงยืนเป็นกองกลางตัวรุกแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ย เทนฮากน่าจะยังเชื่อมั่นแอนโทนีเช่นเดียวกับฝั่งซ้ายนะก็คงเป็นมาคัตเลฟฟอร์ดเหมือนเดิมนะเทนฮากน่าจะไว้ใจสองคนนี้แล้วผมก็มองว่าเลฟฟอร์ดก็ควรลงเป็นตัวจริงก่อนอถ้าฟอร์มไม่ดีอะไรยังไงก็อาจจะมีเปลี่ยนระหว่างเกมให้การาโชลงไปแก้ไขสถานการณ์นะกองหน้าตัวเป้าเนี่ยก็เหลือคนเดียวนะที่เชื่อใจได้ในตอนนี้ราสมูดฮอยลุนส่วนมาร์กซิยาวก็คงนั่งสำ,สำรองไปนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้าง แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็แผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเอเดซอนโมลาเรสแน่นอนอยู่แล้วส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยจะมีรูเบนเดยอาร์ตยืนหนึ่งคนแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็คงเป็นน่าจะเป็นนาธานอาเกี้แล้วก็ยอสโกกอดิโอเนี่ยก็จะไปยืนเป็นกองหลังฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาคงเป็นไคลวอเกอร์เหมือนเดิมแน่นอนกองงานตัวรับเนี่ยโรดี้นะครับน่าจะได้ลงในวันนี้ส่วน มิดฟิลสองคนเนี่ยผมยังมองว่าอาตอนเนี้จูเลียนอวารีสนะได้มายืนเป็นมิดฟิลที่อยู่หลังกองหน้านะครับแผนของเป๊ปตอนนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยเราต้องรอดูนะว่าจะเป็นไขรโควาซิตเนี่ยก็อาจจะเป็นได้นะครับมาเตโอโควาซิตเนี่ยนะกับจูเลียนอวารีสส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยแจ็คก,กิริสอยู่แล้วนะครับที่เป๊ปชอบใช้ฝั่งขวาเนี่ยรอดูนะไม่แบนาโด ผมว่าอาจจะเป็นเบราโดนะครับฟิลโฟเดนเนี่ยต้องรอดูอีกทีว่าจะยังไงนะเพราะว่าช่วงหลังก็สลับกันเล่นอย่างเงี้ยเดาทางยากแต่เป็นใครเนี่ยอันตรายทั้งนั้นเลยนะของหน้าตัวเป้ามีแค่คนเดียวเออริ่งเบลฮาร์เล่นนะครับผมโอ้คือเต็มสูบแมนซะิตี้เนี่ยคือชิวมากจัดตัวที่ชิวมากถึงมีตัวเจ็บบางคนอื่นลงได้แทนหมดเลยอะนะพร้อมการเล่นนะครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยแมนยูเนี่ยก็ เริ่มกลับมาแล้วนะครับ5เกมหลังสุดแมนยูชนะไป3เกมแล้วก็แพ้2เกมนะครับแล้วก็เป็นการชนะ3เกมรวดเลยนะครับชนะเบนฟอร์ด2-1ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-1แล้วก็ชนะเอฟซีโคเปะเฮกน1ประตูต่อ0นนะครับส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย5เกมหลังสุดก็เริ่มกลับมาเหมือนกันชนะ3แพ้2เหมือนกันเลยนะครับคือแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคือแพ้ บูฟแฮมตันแล้วก็แพ้อาร์เซนอลนะครับเกมที่ชนะในชนะอาเบเลซิกสามหนึ่งชนะไบตันสองหนึ่งแล้วก็ชนะยังบอยเกมล่าสุดเลยในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสามประตูต่อหนึ่งนะครับผมเราจะเห็นฟอร์มเนี่ยฟอร์มการเล่นหรือว่าผลสกอร์นี่มันอาจจะใกล้เคียงกันนะแต่เฮดทูเฮดกันเลยนะเฮดทูเฮดเนี่ยห้าเกมหลังสุดนะครับผมแมนยูสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แค่เกมเดียวก็คือ เกมเมอร์ฤดูกาลที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกที่แมนยูสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่งถ้าใครจำไม่ได้นี่มันเป็นเกมที่บูโน่ยิงเข้าไปแล้วเหมือนเลฟ f อร์ดจะเล่นจังหวะล้ำหน้าแต่ว่าสุดท้าย VR ก็ปล่อยให้แมนยูได้ประตูนะเป็นดารามาอยู่สักพักเลยจังหวะนั้นนะกนะ็แมนยูก็ชนะได้เกมหนึ่งจาก5เกมหลังสุดนอกนั้นี้แพ้รวดเลยนะครับผมฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเกมล่าสุด f a ครับรอบชิงนะแมนยูก็แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสองประตูต่อหนึ่งเลยนะครับนอกานั้นก็มีเกมที่โดนถลม่มหกสามในในอีดีฮสสเตเดียมด้วยนะเออฟอร์มแย่มากเลยนะต้องบอกว่าโคตรแย่ของแมนยูโคตรแย่นะครับก็ก็ต้องติดตามกันนะว่าเอลิชันฮาร์กเนี่ยจะมีแผนอะไรที่จะมารับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะเพราะว่าที่ดูช่วงหลังเนี่ยคือเอาไม่อยู่จริง เกมที่แมนยูชนะ2-1งห่ะมันก็เป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะขึ้นนําก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าแมนยูไม่ได้แบบเล่นได้แบบดีเท่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยเกมนั้นต้องพูดอย่างนี้นะแล้วก็ต้องมารอดรูกันว่าจะยังไงนะครับผมเอาสกอร์เลยไหมคือเราแฟนแมนยูเราจะไปไทายให้แมนยูแพ้คาบ้านก็ยังไงนะผมว่าอาะเสมอนะรุนนี่เสมอก่อนนะอันดับแรกเสมอแมนซิตี้ให้ได้แต่มันเป็นการยากไนะ ยากมากที่จะเสมอได้มนเชสเตอร์ซิตี้นะอ่าเสมอแล้วกันอ่ะเอาสักหนึ่งหนึ่งนะเสมอ